กลับมาจัดงานใหญ่อีกครั้งในรอบ3ปีนะคะสำหรับมูลนิธิ The Voice เสียงของเราของพี่เก๋ชลดานะคะที่ความช่วยเหลือสัตว์ต่างๆซึ่งตอนนี้ครบรอบ10ปีนะคะก้าวเข้าสู่ปีที่11แล้วค่ะเจ้าตัวบอกว่ายังมีเข้ามาขอความช่วยเหลืออยู่เรื่อยๆนะคะส่วนตัวตอนนี้เนี่ยกำลังผลักดันเรื่องฟาร์มสัตว์เถื่อนเพราะว่ามันกำลังเป็นเทรนด์ทำให้การผลิตข้ามสายพันธุ์เนี่ยเกิดขึ้นเยอะเลยเธอก็บอกว่าโอ้โหบางทีเนี่ยนะทรมานสัตว์มากๆแล้วก็บอกด้วยนะคะว่าจริงๆเรื่องนี้เนี่ยมีคนเสียผลประโยชน์เยอะเลยก็เข้ามาโจมตีเธอค่ะเป็นเรื่องปกติก็วอนขอให้ทุกคนนั้นใช้วิจารณญาณในการซื้อขายอยากให้มีกฎหมายจัดการอย่างเคร่งครัดค่ะปอเปียค่ะปอเปียไว้หน้าแม่เลยไม่ได้เรียบร้อยเขาจะบอกเดอะวอยซ์ได้ช่วยทุกสรรพสัตว์เลยนะคะจะเป็นช้างจะเป็นนกจะเป็นงูเต่าเออมาหมดเลยเอ็กโซติกเพชรบางทีมีคนขอความช่วยเหลือเราหรือว่าบางทีตามฟาร์มต่างๆเงี้ยก็แบบจริงๆมันก็เป็นเรื่องพิเศรษฐกิจนะคะก็จะมีฟาร์มเพชรคาเฟ่ปิดตัวหลายที่อะไรเงี้ยมันก็เป็นปัญหาของสังคมซึ่งไม่มีใครรับไปอุปการะต่ออยากจะให้ทุกคนเนี่ยหันมาเป็นผู้อุปการะมากๆเลย no shop please adopt นะคะคือเรามีสุนัขและแมวที่หาบ้านเนี่ยรอหาบ้านเยอะมากๆก็อีกเรื่องนึงก็เป็นเรื่องกฎหมายเรื่องฟาร์มนะคะจริงๆเราก็ผลักดันเรื่องฟาร์มสัตว์มากๆคือจะบอกว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นเทรนด์มากๆเลยตั้งแต่โควิดมาเนี่ยเรียกว่าฟาร์มสัตว์เลี้ยงก็มีการเกิดขึ้นเยอะมากมายสุนัขพันธุ์ต่างๆหรือการแบบเขาเรียกว่าการบีบข้ามสายพันธุ์นะคะที่มันผิดปกติก็เกิดขึ้นเยอะเกเรจะวอนขอผู้บริโภคทุกคนนะคะว่าใช้วิจารณญาณนิดนึงในการซื้อขายเพราะว่าฟาร์มของฟาร์มมันก็แบบทรมานสัตว์มากๆเลยไม่ได้เดินแบบเพาะพันธุ์แม่พันธุ์ไม่ได้ออกมาเห็นแบบแสงเดือนแสงตะวันเลยเดี๋ยวว่าพวกเราทุกคนสามารถเป็นอีกหนึ่งส่วนในการหยุดฟาร์มเหล่านี้ให้เขาไม่กล้าทำให้เขาสูงถ้าลงทุนไปทำไปก็ไม่มีใครมาซื้ออยู่แล้วอะไรเงี้ยอยากให้เป็นแบบนั้นมากกว่าคนที่เขาเสียผลประโยชน์เขามาก็มีอะไรกับเราบ้างไหมคะก็มีค่ะก็มีเป็นเรื่องปกตินะคะก็มีปกติอย่างที่บอกว่ากิจก็ทำหน้าที่ในเราเป็นมูลนิธิสัตว์เราก็เป็นกระบอกเสียงให้สัตว์นะคะเพราะฉะนั้นกิจก็วอนขอว่าคือถ้าคุณทำฟาร์มอะไรแบบนี้แล้วทำได้ดีเก๋ก็สนับสนุนนะคะคือเก๋ไม่ได้ว่าและเก๋รู้สึกว่าถ้าธุรกิจที่คุณทำแล้วมันเป็นเขาเรียกว่าผลประโยชน์ต่างตอบแทนถ้าคุณหาเงินนะคะได้ไม่กำไรจากเขาคุณควรจะต้องส่งเสริมชีวิตเขาด้วยแล้วก็การท่องเที่ยวต่างๆเช่นเดียวกันอย่างล่าสุดเราเพิ่งผ่านวันช้างไทยมาวันที่13มีนาคมเก๋ก็บอกเลยว่ามูลนิธิ The Voice เสียงจากเราขอเป็นกระบอกเสียงยืนยันการท่องเที่ยวที่มันเป็นการทำลายช้างทุกอย่างนะคะเก๋อยากจะขอเถอะขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ